ดวงวิญญาณพี่เขาน่าจะเคยไปที่บ้านหนูแหละแต่หาหนูไม่เจอหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันก็เลยมีเหตุทำให้เจ้าที่ที่บ้านไปเนี่ยน่าจะพยายามต่อต้านหรือไม่ให้เข้าแล้วหลังจากที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยคือกระจกก็แตกคิดว่าไม่นานค่ะน่าจะภายในอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์หน้าควรจะจับได้เรียบร้อยแล้วล่ะที่เห็นนะคะที่ท่านให้เห็นน่ะก็คือท่านก็บอกให้เห็นเป็นคนเลยแหละเพียงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรโดยตรงได้เนาะก็สไตล์ของปายอ่ะคือจะต้องพูดเบี่ยงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือผู้หญิงผมยาวชุดดำนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของผีพายคำว่าผีพายก็คือคนที่เสียชีวิตจากน้ำหรือมีอุบัติเหตุทางน้ำทำให้วิญญาณถูกกักหรือถูกล็อกอยู่ในน้ำจะเป็นลักษณะอันนี้คงพูดลำบากเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และอีกอย่างนึงไปเป็นแค่หมอดูนะคะตอนนี้เขากำลังมีรูปคดีอะไรกันอยู่เราก็ไม่อยากทำให้เรื่องมันเสียแต่ว่าจากที่ทราบก็คือน่าจะเป็นใครที่หลายๆคนคิดเอาไว้นั่นแหละค่ะคิดว่าไม่นานค่ะน่าจะภายในอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์หน้าควรจะจับได้เรียบร้อยแล้วล่ะก็เรื่องจริงจะปรากฏคำสารภาพก็คือถูกบีบเลยว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการเถียงมีการทะเลาะกันอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่ามาเยอะพอสมควรใช่แต่ไปคิดว่าคนในโซเชียลน่าจะตีความกันมาได้นานพอสมควรแล้วแหละเพียงแค่รอฟังความจริงเท่านั้นเองจากปากเขาถูกต้องคือวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์อะค่ะปาก็คือตัวไปอยู่เชียงรายเนาะแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆอะเฝ้าบ้านทีนี้ปาก็ดูกล้องจองปิดเหมือนกันแหละแล้วปาก็เชิญคุณโมบอกว่ามีอะไรที่อยากจะให้ทราบหรือว่าจำเป็นที่จะต้องบอกอะไรเงี้ยค่ะขอให้มาบอกแต่ว่าดวงวิญญาณพี่เขาน่าจะเคยไปที่บ้านหนูแหละแต่หาหนูไม่เจอหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันก็เลยมีเหตุทำให้เจ้าที่ที่บ้านไปเนี่ยน่าจะพยายามต่อต้านหรือไม่ให้เข้าแล้วหลังจากที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยคือกระจกก็แตกแต่ว่ากระจกที่แตกอะค่ะมันไม่ได้อยู่แบบลมปะทะนะคะมันเป็นกระจกประตูที่มีประตูตรงนี้กั้นหนึ่งประตูแล้วถึงเป็นห้องพระแล้วเป็นกระจกตรงนี้แล้วก็มีกระจกตรงนี้คือกระจกตรงนี้แตกมันไม่มีลมมันแตกได้ยังไงอันนี้ก็คือผิดปกติเหมือนกันแต่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ตอนที่ไปสื่อกับดวงวิญญาณหนึ่งที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศก็เกิดเหตุการณ์นี้ที่บ้านไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วงานนี้แสดงว่าเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเจอแน่นอนท่านยมก็รับรู้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรื่องใบพัดเรือที่จมลงไปแม่น้ำเจ้าพยามันสื่อถึงอะไรอันนี้น่าจะมีคนทำนะมีคนทำไม่ใช่คุณแตงโมไม่น่าใช่แล้วตอนนี้คุณปายคุณหมอปายยังสื่อสารกับคุณแตงโมได้ไหมคือถ้าเชิญก็น่าจะสื่อสารได้เพราะว่าพี่แตงโมแรงมากแรงมากแต่ตัวปายคือปายพยายามไม่ให้เข้าเพราะพี่เขาอยากจะเข้ามาในตัวเพื่อจะพูดอยากจะให้สื่อสารอะแต่เราแบบเราไม่ค่อยอยากอะเรากลัว